สำหรับในปีนี้นับเป็นปีที่5แล้วที่ Asset Y ยกมือผู้สนับสนุนหลักการประกวด Miss Universe Thailand เพื่อร่วมสร้างปรากฏการณ์ผลักดันสาวไทยให้ก้าวไปสู่เวทีโลกอย่างสง่างามผ่านแนวคิดความสำเร็จเริ่มต้นจากการอยู่อาศัยที่ดีในบ้านดีๆที่จะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้พวกเธอเหล่านั้นได้ก้าวไปถึงความฝันอีกแรงโดยได้เตรียมมอบรางวัลกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการ Atmos Oasis on Nude Lifestyle Condominium กับคอนเซปต์แสนเก๋มูลค่ากว่า3ล้านบาทใครอยากรู้บ้านใหม่ MUT 2024ปังแค่ไหนตามไปส่องต่อได้บนเว็บไซต์ www.assetwhite.co.th ค่ะเป็นกรรมการอาวุโสนะคะที่ดูเกี่ยวกับธุรกิจคอนโดของที่บริษัท Asset Wise ค่ะจริงๆ challenge ปีนี้ก็ถือว่าเป็น challenge แรกของ Miss Universe ปีนี้เลยนะคะ challenge วันนี้เนี่ยเราเรียกมันว่าก็คือ Monster Words Monster Words ก็คือเป็นการรวมกันระหว่าง Monster ก็คือจริงๆคือที่ Cave ค่ะใครมาอยู่ที่ community เราค่ะเราจะเรียกทุกคนว่าเป็น Monster ซึ่งในนั้นมันก็เอ็กกันกับ Miss Universe นะมันก็เลยวันนี้ Miss Universe มาอยู่ที่นี่ก็เลยกลายเป็น Monster Words ค่ะเดี๋ยวพอวันนี้ค่ะถ่ายภาพไปเสร็จใช่ไหมคะเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะมีกิจกรรมให้น้องๆทำร่วมกันอีกนะคะก็คือเราจะเรียกว่าเป็นCape Town Island Beach Pool Sport นะคะก็คือให้ทุกคนทำกิจกรรมเป็นกลุ่มๆให้รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่อันเนี้ยก็จะเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมมาส่วนที่ปีนี้สิ่งที่มีพิเศษที่เราจะมอบให้นะคะก็คือปกติทุกทีเราก็จะเป็นรางวัลที่พักให้กับMiss Universe ที่ได้ที่หนึ่งนะคะก็คือได้โครงการที่ Atmos ไปใช่ไหมคะส่วนลองๆทุกคนก็จะได้พัก1ปีปีนี้พิเศษก็คือ challenge วันเนี้ยถ้าได้รับการโหวตอะค่ะ1คนในนั้นก็คือจะได้มาเป็นเพื่อนบ้านกันก็จะได้อยู่กับเราด้วยอีก1ปีเหมือนกันมีเอาเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลค่ะเราก็จะมีเปิดใหม่อยู่ประมาณ6ตัวด้วยกันนะคะก็จะมีแม้กระทั่งเคฟเองเนี่ย3ตัวด้วยกันนะคะที่เปิดตามมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วก็มีแบรนด์ Atmos ด้วยนะคะแล้วก็มีที่พัทยาด้วยนะคะปีนี้นอกเหนือจากนี้ก็จะมีที่ภูเก็ตด้วยค่ะAsset ปีนี้จริงๆอย่างโครงการที่น้องๆมาวันนี้ค่ะก็คือ Cape Town Island นะคะเป็นโครงการเคฟที่เพิ่งเสร็จแล้วก็กำลังจะโอนภายในปลายปีนี้ซึ่งได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีมากนะคะเป็นแบรนด์ที่เหมาะกับการซื้อเพื่ออยู่อาศัยหรือและก็ลงทุนด้วยซึ่งถือว่าเคฟนี่เป็นแบรนด์ชูธงกับ Asset Wise อยู่แล้วค่ะค่ะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะก็สามารถที่จะโทรสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทรของ Contact Center นะคะก็เป็น02-168-0000นะคะหรือแม้กระทั่งทักไปในแชทใน Inbox ใน Line Instagram เราจะมีเจ้าหน้าที่เราที่ออนไลน์พร้อมที่จะตอบให้ข้อมูลได้ตลอดเวลาค่ะ